สวัสดีค่ะพบกับจองปนาพาธรรมอีกเช่นเคยนะคะทุกคนวันนี้จะพามาดูโคโบคัพนะคะสำหรับอารันมาเละแล้วก็เรสปาร์คนะคะรอบแรกวันนี้แมตช์สุดท้ายแล้วนะทุกคนมาดูฟอร์มการเล่นของอารันมาเละหน่อยซิวันนี้เล่นดีมากๆเลยนะคะโอ้โหเซตแรกนี่ก็เอาชนะเรสปาร์คได้สบายสบายแล้วทุกคนเอ๋วันนี้เรสปาร์คเนี่ยนะคือตัวหลักไม่ส่งลงเลยนะคะเก็บไว้เพื่อจะไว้แมตช์หน้านะคะทุกคนเพราะว่ายังไงเขาก็เข้ารอบอยู่แล้วนะคะเข้ารอบ4ทีมอยู่แล้วค่ะวันนี้เลยแพ้ให้กับอารันมาเละของน้องยูฟ่าของเรานี่เองนะคะทุกคนยูฟ่าเล่นดีมากเลยนะคะวันนี้นะทั้งรับทั้งตบทั้งอะไรเลยเดี๋ยวเราจะไปดูไฮไลท์นะคะทุกคนไปดูไฮไลท์ว่าอารันมาเละเขาเล่นยังไงถึงชนะ 3-1 นะคะวันนี้อยู่ในตู้อันนี้แหละเปิดหน่อยนึงเลยตู้เองแล้วตอนเย็นซื้อยาแก้ไอหน่อยそろそろ手入れ見上げるのもあってよ。ちょっと
็สรุปแล้วก็อารันมาเรชนะเรสปาร์กไป 3-1 นะทุกคนโอ้โหแมตช์แรกแห่งชัยชนะของอารันมาเรนะคะแล้วก็เป็นรอบแรกด้วยนะคะก็หมดแล้วนะคะเนี่ยแข่ง3แมตช์แล้วนะจ๊ะทุกคนต่อไปใครเข้ารอบรองชนะเลิศก็จะมีอยู่4ทีมนะคะมี GS Cantech มีฮุนไดนะคะที่3นี่ก็คือ Red Spark ยังเหลืออีกทีมนึงนะคะวันนี้แข่งอีกทีมนะคะระหว่าง Pink Spider กับ IBK นะคะทุกคนแล้วก็มาลุ้น IBK กับ Pink Spider ว่าใครจะเข้าเป็นทีมสุดท้ายนะคะทุกคนนี่อารันเบเรชนะ25 18 25 23 25 21 25 22นะคะทุกคนโอ้โหได้3คะแนนแต่ตามไม่ทันละค่ะเพราะว่ารอบหน้าก็เป็นรอบรองชนะเลิศเข้า4ทีมนะคะโอเคค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ